เรื่องที่อมรินทร์ทีวีและก็ทุกโต๊ะข่าว Exclusive ตามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือทุเรียน8ตันเมื่อวานนี้ทางศุลกากรเนี่ยมีการแถลงชี้แจงแล้วฮะแต่มันยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าไอ้รถ6ล้อเนี่ยที่บรรทุกทุเรียน8ตันเนี่ยมันเป็นทุเรียนเถื่อนที่รับมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาหรือทางฝั่งผู้เสียหายเจ้าของล้งบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทุเรียนเถื่อนเลย8ตันนี้ผมไปรับมาจากศรีสะเกษวันนี้ครับคุณผู้ชมให้ดูกับอมรินทร์ทีวีเพราะเราไปเจอคนขับรถบรรทุกมาแล้วด้วยวันนี้คนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวและเดี๋ยวจะค่อยมาคลี่เรื่องพิรุธที่เขาบอกว่าเอ๊ะสงสัยว่ามันมีกลิ่นตุตุเรื่องนี้กับศุลกากรอารัญญประเทศที่สระแก้วคนขับรถส่งทุเรียนวันนี้เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีของเราฮะเล่าเหตุการณ์ไทม์ไลน์ทั้งหมดให้ฟังหมดเลยฮะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาตอนเวลาสัก9โมงกว่าๆเกือบ10โมงตอนนั้นก็ขับรถบรรทุก6ล้อส่งทุเรียนเนี่ยแหละฮะ8ตันมูลค่าล้านกว่าบาทขับมาพอถึงหน้าโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ที่จังหวัดสระแก้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพราะคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่ามีสายรายงานศุลกากรอรัญญประเทศที่สระแก้วบอกว่ามีสายรายงานมีรถบรรทุก6ล้อขนทุเรียนเถื่อนจากกัมพูชาเข้าประเทศไทยแล้วไม่ยอมเสียภาษีคนขับรถบรรทุกบอกว่าเอ้าตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ศุลกากรข่มขู่ฮะข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีโดยอ้างว่ามีหลักฐานเป็นคลิปตั้งแต่ขับออกจากด่านซึ่งตอนนั้นคนขับรถบรรทุกทุเรียนคันนี้เขาปิดหน้าปิดตานะฮะเพราะเขาก็กังวลแล้วก็เกรงกลัวเหมือนกันบอกว่าไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่พูดว่าอะไรแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกพยายามจะยึดรถยึดทุเรียนยืนยันตามตรงตัวเองไม่รู้เลยว่าไปเอาทุเรียนมาจากด่านอะไรตามที่ศุลกากรกล่าวอ้างไปเอาทุเรียนจากศรีสะเกษจริงๆลองฟังเสียงคนขับรถบรรทุกดูหน่อยฮะก็ให้ผมไปบอกให้จอดผมก็ไม่จอดเขาก็ไปดักข้างหน้าแล้วก็ไปหาไหลทางจอดได้อยู่หน้าโรงพยาบาลบางสมบูรณ์เขาก็ลงมาปั๊บเขาก็มาถามผมว่าผลอะไรผมก็บอกเขาว่าผลผลไม้ครับเขาก็ถามมาจากไหนผมก็บอกว่ามาจากศรีสะเกษเขาก็บอกว่ามันใช่ไหมคุณโกหกผมหรือเปล่าผมโกหกอะไรพี่ครับผมรับจ้างวิ่งผมก็วิ่งอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าผมเอาอะไรมาผมก็เอาผลไม้มาจากศรีสะเกษตอนนี้เพราะว่านายจ้างเขาจ้างผมมาแบบนี้ผมก็ต้องไปอย่างนี้ครับเขาก็บอกว่างั้นคุณยืนยันคำนี้นะถ้าคุณยืนยันคำนี้ผมเอาคุณติดคุกนะผมมีคลิปเขาบอกงั้นมีคลิปตั้งแต่คุณออกจากด่านมาผมว่าด่านอะไรพี่ได้ขอดูไหมก็ขอดูครับเขาได้แสดงให้ดูไหมไม่ได้แสดงนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าขอยึดรถกลับกรมศุลผมบอกเอ้าจะกลับไปทำไมอ่ะพี่ผมต้องเอาสินค้าไปลงเขาบอกว่ามันไม่ได้ของมันไม่ได้เสียภาษีผมบอกว่าเอ้ามันเสียภาษีไงคุณมีใบไหมเขาถามผมบอกโอ้ไม่มีใบพี่ผมวิ่งผลไม้มาเป็นร้อยเที่ยวแล้วไม่เคยใช้ใบสักเที่ยวเลยผมก็บอกเขาเนี่ยครับเพราะว่าไปถึงนะปั๊บเขาก็ถามผมเลยผมก็ไม่ตอบนะผมก็นั่งก้มหัวอยู่คนเดียวผมไม่ตอบนี่ฮะเขาบอกเขาตอนนั้นเขากลัวมากแล้วบอกเจ้าหน้าที่ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่แสดงหลักฐานอะไรด้วยว่ามีคลิปที่บอกว่าออกมาจากด่านถามเพียงเดียวว่ามีใบทุเรียนไหมมีใบทุเรียนไหมเขาบอกพี่ผมเป็นคนขับรถส่งผลไม้ผมจะไม่มีใบผมจะไปดูเรื่องอะไรล่ะแล้วในขณะเดียวกันคนที่ออกมาร้องเรียนเรื่องนี้ไม่ใช่เจ้าของหลงทุเรียนนะคะแต่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนของจังหวัดสระแก้วคือเขากำลังตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อรัญญประเทศคุณอมรินทร์คือคนที่ไปยืนตะโกนอยู่ตรงหน้าศุลกากรก่อนหน้านี้เพราะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรทะแม่งทะแม่งคุณอมรินทร์บอกมันมีหลักฐานเป็นบันทึกการจับกุมซึ่งเขาไปได้เอกสารนี้มาเป็นเอกสาร2แผ่นคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วมีผู้ต้องหาที่โดนจับ2คนคุณอมรินทร์บอกว่าเอกสาร2แผ่นเนี้ยข้อมูลเหมือนกันหมดทุเรียนล็อตเดียวกัน 8,000 กิโลกรัมเหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่ชื่อผู้ต้องหามันแปลกตรงไหนคำถามคือถ้าคดีเดียวกันจับผู้ต้องหา2คนมันต้องเป็นเลขคดีคนละเลขแต่เนี่ยเป็นเลขคดีเดียวกันเพราะฉะนั้นกำลังสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำอะไรทำไมตอนเนี้ยเอกสาร2แผ่นมันถึงมีเลขคดีเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรื่องของทุเรียนเขาได้ข้อมูลมาว่ามีข้าราชการบางคนไม่ได้บอกว่าเป็นหน่วยไหนเอาทุเรียนที่ยึดมาได้กลับไปที่ทุเรียนด้วยเอาไปขายค่ะจากทั้งหมด8ตันเห็นบอกว่ามี50ลูกถูกเอาไปขายแพ็คใส่กล่องขายราคาแค่ประมาณ 7,000 กว่าบาททำให้สงสัยว่าทำกันเป็นขบวนการหรือไม่และอีกหนึ่งเรื่องที่คุณบอกคุณตามรถคันนี้มาว่าไปขนมาจากด่านเอาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วทำไมถึงไม่จับตั้งแต่ตรงนั้นน่ะทำไมถึงขับรถตามมาตลอดจนกระทั่งมาจับ
ตรงกลางทางเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้คุณอมรินทร์ก็เลยบอกผมไปเจอพิรุธหลายอย่างแล้วก็จะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารแผ่นดิเป็นเอกสารพิมพ์เหมือนกันเลยเปลี่ยนแต่ชื่อตัวเลขหัวเอกสารเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับในการให้ผู้ต้องหาแต่สองคนเนี่ยนะครับซึ่งที่ข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะมีการตกลงอะไรกันแล้วไม่ได้ข้อตกลงตามที่คุยกันไว้ครับเท่าที่ทราบเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันมาจากศรีสะเกษนะมันจะผ่านทางเขาช่องตะโกผ่านคุณผู้ชมฮะแล้วเขามีการตั้งข้อสังเกตหลายต่อหลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องเอกสารบันทึกการจับกุมบอกถ้ามี2คนมันก็ต้องเป็นคนละเลขไหมแล้วอีกเรื่องนึงเขาก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าถ้าสมมติว่าจะต้องไปเอาทุเรียนจริงๆทุเรียนที่ประเทศกัมพูชาเราเช็คแล้วนะฮะทั้งประเทศเนี่ยมีด้วยกันอยู่4จังหวัดคือพัตตาบองเกาะกงกำปอดแล้วก็กำปงจาม4จังหวัดในกัมพูชาปลูกทุเรียนได้แล้วเขาบอกว่าจุดที่ใกล้ที่สุดกับประเทศไทยคือพัตตาบองถ้าสมมติว่าจะเอาทุเรียนจากพัตตาบองจริงๆนำเข้ามาจะไปส่งลงที่จันทบุรีใช่ไหมมันมีด่านที่จันทบุรีไงเข้าออกง่ายกว่าทำไมต้องวกไปสระแก้วไปที่อรัญญประเทศแล้วค่อยขับมาที่จันทบุรีเพื่อล่อเป้าศุลกากรล่ะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มันมีลับลมคมในอะไรหรือไม่ศุลกากรต้องชี้แจงอีกรอบไหมฮะแต่เราเช็คไปแล้วเรื่องคลิปบอกมีจริงแต่สุดท้ายแล้วอยู่ในชั้นกระบวนการที่จะต้องไปฟ้องร้องกันขอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานศุลกากรชี้แจงมาแบบนี้นะฮะแล้วได้ชี้แจงเรื่องเขาเอาออกไปขายไหมไม่ได้บอกฮะเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวจะไปเช็คเรื่องของสต็อกเพราะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ8ตันล้านกว่าบาทนะตอนนี้แล้วคำกล่าวอ้างคือไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพูดจริงไหมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวทุเรียนมันเน่าแต่นี่คือของกลางในการจับกุมคุณจะมายักยอกออกไปขายแบบนี้ได้ยังไงเอาล่ะวันนี้เราพยายามตามหาแม่ค้าที่รับซื้อทุเรียนล็อตนี้อยู่ปรากฏยังตามตัวไม่เจอไม่รู้ไม่กล้าพูดหรือว่าอาจจะไม่ได้ขายคือจะให้มานั่งนับว่าทุเรียนครบ8ตันไหมคงจะไม่มีเวลาในช่วงนี้นะคะแต่ฝากศุลกากรด้วยเพราะคนที่เขากำลังจับตาอยู่เนี่ยคือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนไง